ยังอยู่ในเรื่องของการเมืองกันนะคะตอนนี้เราก็ได้ครม.อย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าเส้นทางการเมืองของครม.อิงหนึ่งหลังจากนี้เนี่ยโอ้โหต้องเจอขวากหนามอีกเยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะบรรดานักร้องนะคะที่เขาจับตาทุกความเคลื่อนไหวนี่ล่าสุดเห็นว่า11เรื่องเข้าไปแล้วใช่ไหมรวมนี่รวมของคุณเลืองไกรล่าสุดวันนี้อีก2ล่าสุดเนี่ยคุณเลืองไกรไปร้องกกต.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องที่คุณอุ๊งอิ๊งลาออกจากกรรมการบริษัท20บริษัทภายในวันเดียวภายในวันเดียวได้ยังไงอยู่กันหลายจังหวัดอย่างนั้นเหรอในทางเทคนิคทำได้ไหมอีกเรื่องนึงก็คือพ่อครอบครองลูกก็คือที่คุณทักษิณเนี่ยไปแถลงนโยบายตามที่ต่างๆเนี่ยก็ถูกมองว่าเอ๊ะครอบงำนายกหรือเปล่าหรือครอบงำพรรคการเมืองหรือเปล่านะซึ่งคุณเลืองไกรบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้ถึงขั้นยุบพรรคไปเลยนอกจากจะให้พ้นจากสถานะความเป็นรัฐมนตรีแล้วนะแล้วคุณเลืองไกรบอกตัวเองไม่ใช่เอโมงด้วยนะตัวเองเวลาร้องเรื่องอะไรก็เปิดหน้าทุกคำร้องใช่ใช่เพราะว่ามีคนที่เขาเป็นเหมือนกับนักร้องปริศนาใช่ไหมไม่รู้ว่าใครไม่ได้เปิดหน้าก็ไปร้องด้วยนะคะทีนี้วันนี้เฟิร์นก็มีโอกาสได้คุยกับนักกฎหมายทนายจุกรูทนายเดชาให้ทนายเดชามาช่วยวิเคราะห์หน่อยซิว่าน้ำหนักคำร้องของคุณเรืองไกรเนี่ยพอจะมีน้ำหนักที่จะสอยคุณอุ๊งอิ๊งลงจากนายกรัฐมนตรีได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนไปวิเคราะห์กันในมุมข้อกฎหมายเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของคุณเรืองไกรในวันนี้กันก่อนค่ะประเด็นที่คุณเรืองไกรไปยื่นคำร้องต่อกกต.ก็คือขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีใน2ประเด็นประเด็นแรกก็คือกรณีที่เป็นกรรมการบริษัท20แห่งยื่นลาออกจากกรรมการบริษัทในวันที่15สิงหาคมซึ่งมีผลทันทีแต่ว่าตามกฎหมายแพ่งที่แก้ไขเมื่อปี49ยุครัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรมีการแก้ไขเรื่องการลาออกจากกรรมการบริษัทเอาไว้ว่าถ้าจะลาออกจะต้องยื่นหนังสือไปที่บริษัทก่อนหรือยื่นต่อนายทะเบียนก็ได้ส่วนการไปจดทะเบียนจะอยู่อีกมาตราหนึ่งคือถ้ามีกรรมการลาออกไปแล้วกรรมการที่เหลือก็จะมีเวลาไปจดแจ้งอีก14วันดังนั้นหนังสือเอกสารที่คุณเรืองไกรไปคัดมา20บริษัทรวมแล้วกว่า100หน้าวันนี้ก็หอบเอาเอกสารมายื่นต่อกกต.ด้วยนะคะคุณเรืองไกรก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่คุณแพทองธารไปยื่นลาออกที่บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในหลายๆจังหวัดเนี่ยไปยื่นพร้อมกันด้วยตัวเองในวันที่15วันเดียวได้อย่างไรมันเป็นไปได้หรอประเด็นที่2ก็คือเรื่องจริยธรรมนะคะที่ยินยอมให้อดีตนายกทักษิณคุณพ่อมาครอบครองตำแหน่งนายกมันไม่ใช่พ่อเรื่องแต่นี่ไม่ใช่พ่อลูกแต่นี่เป็นเรื่องของนายกของแผ่นดินยอมไม่ได้แล้วก็มีการหยิบยกคำพิพากษาของศาลฎีกาด้วยนะคะรวมไปถึงคัดคำร้องเรื่องจริยธรรมข้อ8ก็คือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ลองฟังคุณเรืองไกรดูค่ะเพราะท่านให้สัมภาษณ์แล้วท่านก็บอกใครอยากร้องก็ร้องร้องให้ดังมันไม่เกี่ยวว่าร้องดังร้องค่อยมันร้องว่ามีสาระควรแก่การร้องหรือไม่อันประเด็นนี้เนี่ยผมร้องว่าท่านนายกแพทองธารเนี่ยยินยอมให้พ่อเนี่ยเข้ามาครอบครองมันไม่ใช่เรื่องการเป็นพ่อลูกนะฮะมันเป็นเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนของผมด้วยท่านบริหารราชการแผ่นดินท่านจะเอาตำแหน่งเนี้ยนะยินยอมให้อันนี้ผมว่าทำไม่ได้คือคุณเรืองไกรเนี่ยถึงขั้นไปเปิดพจนานุกรมดูเลยนะคะใช่ไหมของราชบัณฑิตปี2525คำว่าครอบครองแปลว่าอะไรเพราะว่าคำว่าครอบงำเนี่ยมีอยู่ในกฎหมายพรรคการเมืองอยู่แล้วแต่คำว่าครอบครองเนี่ยไม่ได้บัญญัติอยู่ในกฎหมายของพรรคการเมืองแล้วศาลครั้งนึงที่เคยร้องคุณสมัครจนหลุดจากตำแหน่งเนี่ยเลือกจัดรายการนะศาลก็เคยใช้วิธีการเปิดพจนานุกรมมาแล้วว่าคำว่าลูกจ้างตอนนั้นที่คุณสมัครเนี่ยอดีตนายกเนี่ยไปทำกับข้าวไปทำรายการเนี่ยแล้วบอกจะเป็นลูกจ้างหรือไม่ใช่ลูกจ้างเนี่ยศาลท่านก็เปิดพจนานุกรมว่าความหมายคำว่าลูกจ้างคืออะไรคราวนี้ก็เลยเปิดพจนานุกรมไปให้ตั้งแต่แรกเลยว่าคำว่าครอบครองมันแปลว่าอะไรค่ะแล้วก็ไปเทียบเคียงกับคดีซุกหุ้นของคุณธนาธรด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นคุณธนาธรเนี่ยเหมือนขันศาลท่านมองว่ามีการยื่นย้อนหลังนะคะก็เลยหลุดจากคดีทีนี้นายกสมัครเนี่ยก็ยังหลุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดำเนินการให้ทางกกต.เนี่ยตรวจสอบด้วยอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าถ้ารวมคำร้องของคุณเรืองไกรที่ไปร้องนายกอิงนะคะเท่ากับว่าตอนนี้มีเรื่องที่ถูกร้องไปทั้งหมด11เรื่องแล้วเป็น11แล้วนะ11เรื่องแล้วนะคะ
ก็ไปถามวันนี้เฟิร์นก็มีโอกาสได้คุยกับทนายเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ก็ให้ทนายเดชาช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่าการร้องเรียนของคุณเรืองไกรเนี่ยคือบางฝ่ายเขาก็มองว่าเป็นการร้องไปเรื่อยๆเพื่อกลั่นแกล้งกันในทางการเมืองหรือเปล่าจะมีผลอะไรจริงหรือไม่จะมีน้ำหนักมากพอที่ถึงขั้นจะสอยคุณอุ๊งอิ๊งออกจากเก้าอี้นายกได้ไหมนะคะหรือจะไปถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไทยเลยได้หรือเปล่านะคะทนายเดชาบอกว่าเอาตัวคุณเรืองไกรก่อนนะที่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหนี่มันเป็นการร้องแบบร้องแกล้งกันหรือเปล่าทนายเดชาบอกว่าคุณเรืองไกรเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีชื่อชั้นนะไม่เชื่อว่าคุณเรืองไกรเนี่ยร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งเพราะว่าคุณเรืองไกรเนี่ยไม่ใช่นักร้องไร้ราคาเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายด้านบัญชีก็มีความรู้มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเวลาคนเอาข้อมูลมาให้คุณเรืองไกรเนี่ยคุณเรืองไกรเขาก็มีการตรวจสอบก่อนนะแล้วก็มีผลงานเคยสอยอดีตนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็ร้องคุณสมัครนี่แหละคนร้องคุณสมัครก็คุณเรืองไกรนี่แหละจนหลุดไหมล่ะก็หลุดเนี่ยก็หลุดเนี่ยแหละทนายเดชาบอกเห็นไหมล่ะเขาก็มีผลงานมาก่อนนะแล้วประเด็นที่ไปยื่นคำร้องต่อกกต.นะคะอย่างเรื่องที่เป็นกรรมการบริษัท20แห่งของนายกอิงบริษัททั้ง20แห่งอยู่คนละพื้นที่กันการยื่นลาออกภายในวันเดียวกันจะทำได้ยังไงทนายเดชาบอกว่าถ้าดูพยานหลักฐานที่คุณเรืองไกรเอามายื่นก็จะมีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการแจ้งลาออกของนายกอิงซึ่งทนายเดชาประเมินจากหลักฐานของคุณเรืองไกรแล้วค่อนข้างจะครบถ้วนแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายกอิงด้วยนะคะคือถ้าจะเอาผิดทนายเดชาบอกว่าต้องไปดูว่านายกอิงลาออกจากบริษัทด้วยตัวเองจริงหรือไม่คือก็ถามทนายเดชาว่าเอามอบอำนาจไม่ได้เหรอเขาต้องไปเองทุกจังหวัดเลยเหรอก็ส่งตัวแทนไปได้ไหมในทางปฏิบัติเนี่ยมอบอำนาจได้ไหมทนายเดชาบอกว่าถ้ามอบอำนาจก็ต้องไปดูว่ากิจการนั้นเป็นกิจการเฉพาะตัวที่สามารถเซ็นมอบอำนาจให้ไปลาออกแทนกันได้หรือเปล่าหรือเป็นการทำย้อนหลังซึ่งทนายเดชาก็ยกตัวอย่างเทียบเคียงกับคดีหุ้นสื่อของคุณธนาธร นะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคดีหุ้นสื่อของคุณธนาธรศาลท่านไม่เชื่อว่ามีการโอนหุ้นออกไปแต่เป็นลักษณะการทำเอกสารย้อนหลังเพราะฉะนั้นแล้วกรณีของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยทำเอกสารย้อนหลังหรือเปล่าศาลท่านจะว่ายังไงอ่ะลองฟังทนายเดชาดูค่ะการลาออกเนี่ยกฎหมายเนี่ยกฎหมายแพ่งที่คุณเรืองไกรเขาอ้างมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่ามาตรา1153/1เนี่ยก็กรรมการจะลาออกก็ต้องทำหนังสือลาออกค่ะนะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปยื่นให้บริษัทนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มันก็ต้องยื่นให้บริษัทมันจะไปยื่นได้มาอยู่กรุงเทพวันเดียวตั้ง20 30ที่มันจะได้หรือเปล่านะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปแจ้งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทอีกค่ะนะในแล้วนายทะเบียนมันก็มีแต่ละจังหวัดเนี่ยจดทะเบียนที่ไหนภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยมันจะไปกันครบมั้ยนะครับนะก็ต้องไปยื่นนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภายใน14วันไปด้วยตัวเองมอบอำนาจได้มั้ยคะก็มอบหน้าได้แต่อะไรที่มันเป็นกิจการเฉพาะตัวมันก็ต้องดูว่าทำได้มั้ยก็ต้องไปตีความกันนะครับนะครับแต่ว่าการมอบหน้าไปยื่นมันก็ทำได้แต่ว่ามันจะมีการลาออกจริงหรือเปล่าล่ะหรือทำเอกสารย้อนหลังเหมือนกรณีคุณธนาธรโดนจำได้มั้ยก็ลักษณะแบบนี้ก็โดนศาลไม่เชื่อไงก็ไปมองว่าทำย้อนหลังหรือเปล่าถ้าลาออกจริงก็ต้องให้มันจบมันสิ้นไปที่คือประเด็นต้องดูเลยว่าไม่ใช่การลาออกย้อนหลังจริงๆนะต้องภายในวันเดียวคือวันที่15สิงหาคมนะคะส่วนประเด็นเรื่องการครอบงำนายกของอดีตนายกทักษิณก็คือคุณพ่อถามทนายเดชาว่าพอจะมีมูลไหมเรื่องนี้ทนายเดชาบอกก็มีมูลนะและค่อนข้างจะมีน้ำหนักถึงขั้นที่จะเอาคุณอุ๊งอิ๊งลงจากตำแหน่งได้เลยและเผลอๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะโดนไปด้วยเพราะว่าดูจากพยานหลักฐานที่คุณเรืองไกรนำมายื่นคำร้องต่อกกต.คือคุณเรืองไกรเนี่ยไปอ้างคำพูดของอดีตนายกทักษิณที่ไปพูดผ่านสื่อบอกว่าไม่ใช่ครอบงำแต่เป็นการครอบครองลูกสาวก็ให้ทนายเดชาอธิบายว่าแล้วมันต่างกันยังไงครอบงำกับครอบครองทนายเดชาบอกจริงๆแล้วจะดูแค่คำพูดของอดีตนายกทักษิณอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบด้วยเพื่อจะไปพิสูจน์เจตนาทีนี้ถ้าไล่เลียงพฤติกรรมของอดีตนายกทักษิณอย่างที่ชัดเจนทนายเดชาบอกว่าที่ไปขึ้นเวทีดินเนอร์ทอล์กแล้วไปพูดเหมือนกับไปพูดนโยบายแทนนายกอ่ะทั้งเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนแถลงนโยบายนะเรื่องรถไฟฟ้าตรงเนี้ยถ้าเกิดไปเทียบต้องไปเทียบเคียงดูว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมรอตามทนายเดชาบอกให้ดูดีๆว่าวันที่นายกอิงไปแถลงนโยบายต่อสภาคำแถลงนโยบายไปตรงกับ
คำพูดที่คุณทักษิณไปพูดในงานดินเนอร์ทอล์คหรือเปล่าโอ้ถ้าตรงมันก็จะยุ่งเพราะถ้าไปทาบกันแล้วมันตรงเนี่ยนะส่อเข้าข่ายครอบงำทั้งนายกและพรรคการเมืองเลยนะคะลองฟังดูค่ะเช่นไปออกรายการเนชั่นเนี้ยเขาเรียกว่าไปทำอะไรเนี่ยเสวนาหรืออะไรไปขึ้นเวทีดินเนอร์ทอล์คดินเนอร์ทอล์คเนี่ยไปปาฐกถาเนี่ยนะไอสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลทั้งหมดหรือเปล่านะถ้ามันตรงกับการแถลงนโยบายซึ่งจะแถลงอีกไม่กี่วันเนี่ยนะอ๋อคือต้องเอาไปเทียบกับคำแถลงนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเนี่ยนโยบายต่างๆจะแจกเงินเดือนกันยงกันยาอะไรต่างๆเนี่ยจะดึงรถไฟฟ้ากลับมาเป็นของหลวงอะไรเนี่ยนะดิจิตอลวอลเล็ตอะไรเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตจะแจกแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างเนี่ยมันตรงไหมถ้ามันตรงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลก็แถลงนโยบายตามที่คุณทักษิณพูดคือการครอบงำเนี่ยดูจากการกระทำก็อย่างที่ผมเรียนน่ะถ้าเราเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยเวลาคุยกันมันก็ต้องคุยว่าอิงลูกกินข้าวหรือยังเดี๋ยวมาทานข้าวที่บ้านนะนะถ้าเกิดเราเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยเราจะไม่คุยหรอกรถไฟฟ้าก็เดี๋ยวยึดมาเป็นของหลวงก่อนเอา20บาทตลอดสายนะดิจิตอลเดือนหน้าแจกเลยลูกเอ้ยนะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พ่อลูกคุยกันผมก็เป็นพ่อคุยกับลูกผมไม่เคยนะเดี๋ยวจะเอารถไฟฟ้าเอากลับมาก่อนไม่มีหรอกก็เป็นพ่อครอบครองลูกไงอาจารย์ก็นี่ไงก็ครอบครองก็แล้วครอบครองก็ต้องคุยเรื่องกินข้าวลูกทานข้าวหรือยังพาหลานมาเยี่ยมพ่อหน่อยนะค่ะพ่อหนีคดีไป17ปีกลับมานี่ก็จะมาเลี้ยงหลานอะไรทำนองนี้แต่พ่อลูกทำงานการเมืองด้วยกันไงอาจารย์มันมีพอจะมีโอกาสคุยกันประเด็นนี้ได้ไหมล่ะก็มันไม่มีตำแหน่งอะไรไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้อะไรต่างๆอ่ะแล้วเราจะคุยเรื่องการเมืองทำไมล่ะคือเราต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณอุ้งอิงนะเพราะว่าเอาก็เป็นครอบครัวนักการเมืองอ่ะบางทีการถามคุณพ่อที่เป็นอดีตนายกเนี่ยปรึกษากันไม่ได้หรอนี่ทนายเดชาบอกคือมันต้องดูที่เจตนาว่าเจตนาคืออะไรอ่ะ คือเข้ามาตัดสินใจร่วมด้วยหรือเปล่านะคะแล้วประเด็นที่คุณเรืองไกรไปยื่นเรื่องการครอบงำนายกเนี่ยอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าก็มีการยกคำพิพากษาของศาลฎีกามาถึงขั้นมีการไปเปิดพจนานุกรมล่วงหน้าให้ศาลเลยนะทนายเดชาบอกเนี่ยแหละคำอธิบายในพจนานุกรมมันก็ชัดเจนว่าพฤติกรรมของคุณทักษิณเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางชี้นำแล้วถ้าย้อนไปดูคดีเทียบเคียงกับนายกสมัครนะก็เนี่ยแหละในพจนานุกรมก็มีบอกอยู่ว่าลูกจ้างหมายความว่าอะไรจนสุดท้ายก็มีน้ำหนักมากพอที่นายกสมัครก็หลุดจากตำแหน่งไปเลยรอบนี้ก็เลยเปิดพจนานุกรมเห็นว่าคำว่าครอบครองหมายถึงยึดถือไว้มีสิทธิ์ถือเอาเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ปกครองนี่ตรงไหมล่ะได้ไหมล่ะเดาตรงไหมล่ะก็ต้องไปตีความกันไปก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะคะ